นายประสิทธิ์จันทร์ประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานการอนุมัติอนุญาตและจัดทำมาตรการติดตั้งทางไฟฟ้าของสถานีอัปประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าภายในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงณห้องประชุม9ชั้น15ศูนย์ Energy Complex อาคาร B กรุงเทพการลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมกำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานการอนุมัติอนุญาตสถานีอัปประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของสถานีอัปประจุไฟฟ้าให้เป็นไปในทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลสถานีอัปประจุไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสาธารณะรองรับการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานของผู้ประกอบกิจการภาคขนส่งและประชาชนทั่วไปสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง PA พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งสถานีอัปประจุไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมั่นใจว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าที่ตอบโจทย์อนาคตได้อย่างแท้จริง